โอเคมาถึงหนึ่งเขาเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆกันบ้างดีกว่าครับซึ่งปีที่ผ่านมามี ALS Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับในปีนี้ก็ประเทศเกาหลีก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับก็คือ Hug Challenge นั่นเองครับจะเป็นยังไงกันบ้างอย่ารอช้าติดตามกันเลยครับช่วงปี2014ที่ผ่านมานะครับก็มีเทรนด์ฮิตต่างๆเนี่ยเพื่อการกุศลหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็น ALS Ice Bucket Challenge ครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสามารถประสบความสำเร็จอย่างงดงามล่าสุดที่ประเทศเกาหลีใต้ครับตอนนี้เหล่าคนในวงการบันเทิงก็กำลังมีเทรนด์ฮิตใหม่กับการกอดเพื่อการกุศลหรือที่เรียกว่า Hug Challenge นั่นเองครับที่ล่าสุดนี้นะครับบรรดาคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Sunny Girls Jane ครับชาโบจาก Epic High ก็เข้าร่วมโครงการด้วยแหละครับโดยผู้ที่ริเริ่มโครงการต้านภัยหนาวในครั้งนี้นะครับก็คือชอนนักร้องดังศิลปินจากค่าย YG Entertainment ครับที่ก็เป็นคนคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความอบอุ่น1องศาในเกาหลีใต้ครับโดยชอนนะครับได้เริ่มเปิดตัววิดีโอโครงการนี้ไปเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็เผยว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยก็คือว่าในทุกวันนี้ครอบครัวในเกาหลีเนี่ยมีมากกว่า 150,000 ครอบครัวเลยนะครับที่ยังคงใช้ถ่านหินในการทำความร้อนสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุและตอนนี้การบริจาคถ่านหินกลมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็มีจำนวนลดลงอย่างมากเลยทำให้เขาได้คิดไอเดียนี้เพื่อแบ่งปันความอบอุ่นให้กับทุกคนครับโดยกติกาของ Hug Challenge นะครับก็คือต้องเข้าไปกอดคน3คนซึ่งคนที่ถูกกอดจะถูกขอให้ร่วมบริจาคเงิน 10,000 วอนครับเข้าร่วมกับโครงการบ๊อบซางคอมมูนิตี้ซึ่งก็สามารถนะครับซื้อถ่านหินได้ประมาณ20ก้อนให้กับประชาชนผู้ยากไร้ครับจากนั้นคนที่ถูกกอดเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปกอดคนอื่นอีก3คนและท้าต่อกันไปเป็นทอดๆแบบนี้ครับโดยชอนนะครับได้เริ่มโครงการนี้โดยเข้าไปกอดดาราตลกนะครับอย่างจองชางอูคิมแจดองนะครับแล้วก็ชาโบจาก Epic High นั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ชาโบเนี่ยก็ได้มีการถูกกอดไปก็มีการดำเนินการต่อทันทีซึ่งคนที่เขากอดไปแล้วก็คือโลโก้แล้วก็ซันนี่รวมถึงชูคุดด้วยแหละครับหลังจากนั้นนะครับนักแสดงตลกอย่างจองชานอูที่รับคำท้ามาจากชอนก็ได้ไปกอดคิมชางรอนนะครับจาก DJ Dog ครับแล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะครับผมชาเยรอนแล้วก็เพื่อนของเขาด้วยล่าสุดนี้นะครับสาวสวยหน้าใสนะครับแห่งวงเกิร์ลเจเนอเรชันอย่างซันนี่ก็ได้อัปโหลดภาพที่เธอเนี่ยกอด3หนุ่มเลยครับโดยมีข้อความว่าหลังจากโดนพี่ชาโบกอดฉันก็เลยไปกอดพี่มิทรานะครับจินจาก Epic High รวมถึงจองฮยอนชายนี่แล้วก็พี่ซีวอนซุปเปอร์จูเนียร์ด้วยครับคุณอยากใช้เวลาช่วงสิ้นปีอย่างอบอุ่นไหมถ้าอยากแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการ Hug Challenge กันด้วยนะแล้วซันนี่ก็มีการติดแฮชแท็กนะครับว่า Hashtag Hug Challenge แล้วก็อีกแฮชแท็กอีกอันนึงนะครับว่า Increase Korea's Temperature by 1 Degree ครับโดยกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของคนบันเทิงที่คนเกาหลีเนี่ยอยากให้เกิดการส่งต่อกันให้มากๆครับเพราะว่านอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแล้วนะครับก็ยังได้รับกลับได้รับความอบอุ่นกลับมาจากคนที่ก่อนด้วยแหละครับนี่นะครับช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยผมอยากจะแบบว่าไปยืนอยู่กลางสยามแล้วบอกว่าฟรีฮักนี่นะฮะโอ้โหน่าจะได้หลายตังค์เลยนะพัดถ้าพัดไปยืนที่ฟรีฮักผมไปกอดฟรีไม่มีใครเอาเลยนะครับผมไม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาช่วงนี้นะครับทุกทีเขาบอกว่าจะต้องไปยืนเนี่ยนะครับแล้วก็มีพี่ออมหนึ่งคนที่เขาไม่ให้ยืนเพราะว่าท้องอยู่และอีกคนนึงก็คือผมนั่นเองครับถูกต้องครับผมอาจจะท้องอยู่แต่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมากับ Inside Round Up ครับ